เรียนอีกรอบนะคะวันนี้มาอยู่ที่บางกะปิค่ะอยู่ที่การเคหะนะคะคลองจันนะคะพร้อมกันกับคุณตีรัตน์นะคะคุณตีรัตน์ที่เป็นผู้ช่วยของเลขาธิการพรรคนะคะคุณปุ้นที่ดูแลเป็นตัวแทนของหน่อยอยู่ในเขตบางกะปิและอดีตสก.ประเสริฐทองนุ่นนะคะทั้งสองก็ช่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็งพร้อมทีมงานนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมพี่น้องชาวแฟดคลองจันกันซึ่งเราได้มีโครงการรณรงค์การป้องกันนะคะการติดเชื้อโดยการพ่นฆ่าเชื้อทุกแฟลตแล้วก็แจกอุปกรณ์นะคะในการที่จะทำความสะอาดรวมทั้งการขึ้นแฟลตนี้ให้มีการตรวจต่างๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อในลักษณะของผู้ที่อยู่อาศัยในแฟลตนะคะก็ดำเนินการกันมาเป็นยังไงกี่เดือนเป็นเดือนแล้วมั้งคะขออนุญาตครับวันนี้ก็เข้าสัปดาห์ที่3นะครับจะขึ้นสัปดาห์ที่4ในการที่เราเข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดนะครับโดยในอาทิตย์นี้แล้วก็ดูแลในพื้นที่แฟลตคลองจันโดยได้ฉีดมาจำนวนครบ30แฟลตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะคุยกันต่อเพราะเดี๋ยวตอนนี้มีประธานแฟลตรอนะคะที่จะได้รับมอบเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะคะท่านประเสริฐก็เข้มแข็งมากขอบพระคุณนะฮะก็ลงพื้นที่ทุกวันนะครับพร้อมเลยนะคะมีไปดูแลทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านนะครับทั้งฉีดทั้งหมู่บ้านโดยเฉพาะแฟลตเนี่ยทั้ง30แฟลตก็เรียบร้อยนะครับการฉีดทั้ง30แฟลตใครอยู่แถวนี้แวะมาคุยกันนะคะแวะมาคุยกันนะคะเอาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางคุณปุ้นนะคะคุณตรีรัตน์แล้วก็ท่านอดีตสก.ประเสริฐเนี่ยได้แจกเครื่องมือทำความสะอาดนะคะให้กับประธานแฟลตทั้ง30แฟลตก่อนนะคะเรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะนี่เอาเลยค่ะเดี๋ยวเชิญตัวแทนแฟลต2นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมอบกันแล้วนะครับผมเอาค่ะเชิญเลยค่ะแฟลตนะครับเชิญเลยค่ะเชิญแฟลต2ครับคุณอภยักษ์ครับเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสบายดีเชิญทุกแฟลตนะครับต่อไปนะครับคุณสุภาพรนะครับต้องรออยู่แล้วแหละต้องแข็งแรงสู้โควิดต้องแข็งแรงสู้แข็งแรงไม่กล้าแข็งแรงต้องดูเชิญเลยค่ะนะครับเชิญเลยค่ะแฟลต10นะครับเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆจัดใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวจะได้ช้าๆนะคะได้เลยค่ะพี่ขาขอบคุณค่ะยืนห่างๆกันหน่อยนะครับจะได้ห่างๆกันหน่อยนะคะพี่สบายดีนะต้องขอบคุณมากที่ช่วยทำงานนะคะค่ะค่ะค่ะถ่ายรูปหน่อยมีถ่ายรูปด้วยห่างๆกันหน่อยวันนี้นะคะวันนี้เราต้องรักกันแบบห่างๆนะคะมีหลายคนอยากกอดมากบอกว่าติดหนี้ไว้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะต้องขอบคุณประธานทุกแฟลตนะคะช่วยทำงานให้กับประชาชนนะคะ80นะคะท่านประธาน80ประธานประธาน80ก็ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนมาตลอดนะคะขอบคุณรักษาสุขภาพด้วยค่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะถ่ายยังถ่ายได้ยังอันนี้ถ่ายนะคะเอาถ่ายอันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพคิดถึงค่ะคิดถึงเช่นกันแต่วันนี้กอดกันไม่ได้นะแฟดแปดค่ะดูแลสุขภาพหน่อยครับขอบคุณครับพี่มิชชัยได้พ่นแฟดหมดแล้วเนาะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่สาวิตรีคนสวยเหนื่อยไหมค่ะไม่เหนื่อยเลยค่ะสู้ๆอยู่สู้ๆค่ะนะสู้ๆนะดูแลประชาชนอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดนี่กอดได้ก่อนนะพี่พรทิพย์หน่อยละหน่อยละต้องบอกเลยนะว่านี่นะคะตัวอย่างของแฟชั่นหน้ากากนะคะเห็นไหมคะหน้ากากสวยเข้ากับชุดสวยพี่พรทิพย์นี่สวยทั้งใจสวยทั้งตัวนะคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะมีความรวยด้วยดาบพี่ดาบดาบพี่ดาบลุงดาบครับลุงดาบนี่นะคะช่วยหน่อยทำงานตั้งแต่ไหนมาลงสมัยแรกๆนะคะไม่แก่เลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะสมบูรณ์ขึ้นอยู่บ้านหลายวันเจ็ดสิบห้าแล้วครับห้าแล้วนะครับ75แต่ยังหล่ออยู่เอ๊ะตอนนั้นเราเจอกันก็ตอนนั้นลุงเท่าไหร่50เองเนาะ50เองนะคะตอนนี้75เอาสุขภาพแข็งแรงจ้ะพี่ดาบพี่ดาบพ่อแม่พี่น้องในสัตว์ด้วยนะครับพี่ดาบสุขภาพแข็งแรงค่ะได้ครับผมค่ะเชิญค่ะสิบสาม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 พี่สู้ๆนะช่วยกันทำงานให้ชาวบ้านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสแตนบายแล้วครับคุณผู้ชมสิบหกค่ะคนด้วย
สวัสดีค่ะพี่สุภาวดีค่ะขอบคุณมากเป็นไงที่ที่แฟลต16นะครับพี่สุภาวดีโอเคดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะดูแลทุกคนยังปลอดภัยอยู่นะคะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคิดวันอาทิตย์นี้ดิเสร็จพอว่ามีใช่มั้ยคะนะฮะจะได้ก็วันอาทิตย์นี้ก็จะฉีด16นะคะได้แอบฟังเป็นไงป้าติ๋งสบายดีสบายดีค่ะเป็นไงสุขภาพเป็นไงไหนคุณซิป่วยนิดหน่อยชาวบ้านเป็นไงตอนนี้ลำบากมากไหมลำบากค่ะฮะลำบากขายของไม่ได้เลยไม่มีคนเดินเห็นของตลาดนัดนี่ก็จะปิดอีกแล้วเหรอใช่ค่ะประกาศปิดเพราะว่าคนมันเยอะแล้วเขากลัวมากกลัวโควิดนะจริงๆมันมีมาตรการการตรวจเข้ามาได้นะนะคะอันนี้ที่นี่เนี่ยก็จะต้องเป็นต้องอาจจะถูกปรับปรุงนะคะที่การที่จะต้องมีการวัดอุณหภูมิในการเข้ามาการขายต้องมีที่กั้นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ขายต่อไปได้เดี๋ยวเราก็จะประชุมแนะนำกันนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วได้ 5,000 เองเนี่ยไม่ได้เพราะพี่ยังมีประกันสังคมอยู่อ๋อมีประกันสังคมโอเคมีประกันสังคมเองโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่มาซื้อของกันนะคะค่ะระวังด้วยนะคะต้องห่างๆกันหน่อยนึงนะคะสวัสดีค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะถ่ายรูปกับคุณเองเดี๋ยวเป็นไงชาวบ้านที่แฝดเป็นไงโอเคไหมโอเคค่ะโอเคพอไหวเนาะนะขอบคุณที่ช่วยทำงานให้ประชาชนนะคะขอบคุณมากร่วมแรงร่วมใจร่วมแรงร่วมใจกันนะคะขอบคุณพี่มากขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงนะคะพี่ชายสวัสดีนี่ก็เก่าแก่ค่ะรู้จักกันมากี่ปีแล้วพี่30ปีแล้วนะเนี่ยจะ40แล้วจะ40ปีแล้วนะเนี่ยคือบอกอย่างนี้เลยรู้อายุเลยนะคะหน่อยจะบอกว่าหน่อย25สักหน่อยเลยพี่บอกเจอไหนมา40ปีนี่ความแตกพี่สบายดีนะครับนี่คือตัวอย่างค่ะทำงานตั้งแต่หนุ่มจนตอนนี้ก็หนุ่มใหญ่ยังเสียสละทำงานให้กับแฟดให้กับชุมชนต่างๆอย่างเข้มแข็งนะคะแต่ละท่านเนี่ยนะคะทีมสุดารัตน์โอ้โหนี่รุ่นบอกเบิกเนี่ยดูเสื้อซะก่อนนี่เสื้อใครมีเสื้อรุ่นนี้มั้งคะเดี๋ยวกำลังที่เหลืออยู่ประมาณสัก20ตัวขยับได้นะคะนี่รุ่นนี้ไม่มีแล้วนะคะรุ่นนี้นี่ทีมสุดารัตน์รุ่นนี้นี่กลุ่มนี้นะคะรู้จักกันไม่นานหรอกค่ะ 3-40 ปีเองตั้งใจเพิ่งรู้จักกันนะคะรู้จักกันนานมากแล้วก็ช่วยสนับสนุนมาท่านทักษิณด้วยช่วยสนับสนุนกันมานานนะคะนี่แหละค่ะคือพี่ที่เป็นผู้อุปการะคุณสุดารัตน์ตั้งแต่ลงสมัยแรกนี่ดูแล้วก่อนนะคะมาหาเสียงตรงนี้ไม่ปราศัยตรงนี้ค่ะไม่แก่เลยนะคะไม่แก่เลยสกเราก็ไม่แก่จริงๆเดี๋ยวนี้แก่เลยไม่แก่สีนี้ไม่ยอมแก่ที่ผมสีนี้ไม่ใช่เลยนะคะอยากเป็นฝรั่งไฮไลท์อยากเป็นฝรั่งเอ้าพี่ตวงพี่ตวงมาพี่ตวงทำไมพี่ตวงสวยขึ้นพี่ตวงสวยขึ้นพี่ตวงสวยขึ้นหญิงเลยพี่ตวงสวยขึ้นพี่รักไม่เห็นพี่รักเลยเอาพี่รักพี่รักพี่รักหน่อยเอาหน่อยค่ะนี่แหละค่ะช่วยทำงานกันมาตั้งแต่สมัย30กว่าปีที่แล้วนะคะตอนนี้จะบอกเขาหน่อยว่าอายุ25เลยบอกไม่ได้เลยพี่ความแตกเลยความแตกเลยขอบคุณขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะนี่ค่ะความเสียสละคือคนที่เวลาเสียสละทำงานเนี่ยเขาก็จะทำงานกันตั้งแต่หนุ่มๆกันเลยนะคะจนอายุเนี่ย70กัน60กว่ากัน70กว่ากันเนี่ยก็ยังทำงานนี่คือน้ำใจของคนนะคะที่เสียสละทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อชุมชนนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชุมชนเคหะคลองจันทน์นะคะก็มาดูปัญหาของชาวบ้านนะคะแล้วก็มาเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านด้วยมามอบเครื่องไม้เครื่องมือไหนขอคุยหน่อยท่านสกสภาพที่ชุมชนคลองจันทน์ของเราวันนี้เราโอเคไหมเราคุมอยู่ไหมที่แปดถือว่าอยู่นะครับวันนี้เพราะว่าเราตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่มีปัญหาก็ทางผมได้ออกมาเตือนนะครับเตือนทุกแปดว่าต้องดูแลตัวเองนะครับอยู่บ้านดูแลตัวเองแต่ช่วงหลังเราเข้ามาฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อนะครับโดยเฉพาะราวที่เราห่วงมากคือผู้สูงอายุนะครับเด็กที่เดินมาต้องจับราวเดินจับราวเพราะเราจะทำความสะอาดทั้งหมดนะครับทุกแฟลตนะฮะก็ขอขอบคุณคุณหญิงกันนะครับที่กรุณาให้ขอนี่ด้วยเจลนะเจลนะนะครับวันนี้ก็มีเจลนะคะ
นี่นะคะก็มีผู้อุปการะคุณมาให้ทำให้นะคะมีรูปสุดารัตน์ด้วยนะคะเอาไปฉีดเป็นแอลกอฮอล์90%ก็เอาไปฉีดนะคะพ่นฆ่าเชื้อได้นะคะก็ขออนุญาตมอบให้พ่อก่อนเลยพ่อจ๋าพ่อแอลกอฮอล์ไปพ่นฆ่าเชื้อนะพ่อนะจ้าพ่อสุขภาพแข็งแรงนะอันนี้สมาชิกเราฝากเกี่ยวกับจ้าสมัครใจรับใครขอบคุณมากมากเลยพ่อดังเดิมดังเดิมมาดังรอยนานมากเลยนะครับวันนี้คุณหญิงก็มาแจกเจลล้างมือด้วยนะครับแอลกอฮอล์ 75% สำหรับฆ่าเชื้อที่มือนะครับฆ่าเชื้อที่มือนะคะได้เลยนะครับได้เลยค่ะแจกเลยแจกเลยค่ะเจลเลยครับบอกให้คุณหญิงว่านะคะก็เราวันนี้ขอโทษค่ะโทษนะคะอาจจะไม่ครบนะครับต้องกราบขออภัยนะฮะแต่ว่าแจกไปที่ทุกแฟลตนะคะนะครับทุกแฟลตได้รับที่แฟลตได้ครับนะคะตลอดการเลยค่ะขอบคุณค่ะไปรับที่แฟลตกันได้นะคะวันนี้อาจจะดูแลมือตัวเองให้สะอาดนะครับมือสำคัญที่สุดต้องล้างมือนะฮะมือต้องสะอาดนะครับมือต้องสะอาดนะครับเว้นระยะต่อแถวต่อแถวนิดนึงนะครับต่อแถวเล่นระยะเล่นระยะหน่อยนะคะได้ทุกคนค่ะนี่คนสวยเบนเบนเอาเบนเออขอบคุณนะครับเล่นระยะค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาลูกๆได้หน่อยครับได้ทุกคนไม่ต้องแย่งครับเล่นระยะขอบคุณนะครับเข้ามาแล้วเล่นระยะห่างหน่อยนะครับไม่ต้องแย่งนะครับไม่ต้องแย่งนะครับไม่ต้องแย่งเล่นระยะห่างกันหน่อยนี่ไม่ต้องแย่งนะครับไม่ต้องแย่งเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะเอาค่ะวันนี้เดี๋ยวจะแจกต่อแจกด้านนี้ให้แจกต่อให้ดีแกแล้วไปแจกระยะห่างกันหน่อยนะครับพี่ครับขอบคุณแจกครับระยะห่างกันนะครับของแล้วยังมีนะครับครับนะครับของแล้วยังมีนะครับเราคุยกันต่อครับเดี๋ยวลองไปเดินคุยกับแม่ค้าดูนะครับนะครับระยะห่างกันหน่อยนะครับระยะห่างกันหน่อยไม่เอาด้วยนะครับอย่างนี้เรามาคุยกันนะคะอ๋อมาอยู่นี่เอาค่ะพี่คะพี่ดูแลสุขภาพนะดูแลสุขภาพนะพี่นะค่อยๆนะคะค่ะค่ะค่ะได้เจออ้าวได้ค่ะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาลองคุยกับแม่ค้าดูว่าผลกระทบเป็นยังไงต้องปรับตัวยังไงนะคะเอาค่ะมาเจ้านี้ก่อนเลยยำขนมจีนเป็นยังไงจ๊ะนี่เขาก็พยายามจะปรับตัวเห็นไหมคะเขามีที่ปิดทำความสะอาดนะคะเพื่อที่จะให้คนมั่นใจนะคะแล้วก็มีถุงนิ้วป้องกันโควิดนี่เพิ่งเคยเห็นนะถุงนิ้วไม่ใช่ถุงมือนะคะถุงนิ้วใส่ทีละนิ้วทำไมถึงใส่ทีละนิ้วอ่ะเอาไว้กดลิฟต์โอเคถุงนิ้วป้องกันโควิดค่ะมีถุงนิ้วด้วยนะคะป้องกันโควิดแล้วก็มีหน้ากากขายยังไงอันนี้เป็นแฟชั่นนะคะเป็นหน้ากากแฟชั่นแพงหน่อยค่ะเป็นหน้ากากแฟชั่นนะคะสำหรับพวกวัยรุ่นหน่อยนึงวันเฉิดอันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ยอดขายเป็นไงตกลงเยอะไหมเยอะเลยค่ะเยอะเลยเยอะเลย100%ตกเลยสัก70ได้ไหมประมาณนั้นนะคะก็ลำบากเหมือนกันนะคะก็ลำบากนะต้องขายเนาะแต่นี่เห็นไหมคะเขาก็ปรับตัวนะคะเห็นไหมเขาก็ปิดพยายามจะให้แบบมีความปลอดภัยนะคะมีความปลอดภัยเอาค่ะอันนี้เอาไว้ใช้นะคะค่ะนะใครให้กำลังใจกันนะคะเอาเรามาเดินคุยกับแม่ค้าร้านต่างๆนะคะว่าต้องปรับตัวยังไงนะคะต้องปรับตัวยังไงอันนี้ขายอะไรบ้างขายลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาเป็นไงยอดตกไหมตกค่ะตกขนาดไหนตกเยอะเลยค่ะอย่าเยอะเกิน 50ค่ะเงินช่วยทำไมไม่ได้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะยังไม่ได้ยังไม่ตอบกลับมาใช่ค่ะอยากฝากอะไรให้รัฐบาลก็อยากให้ช่วยหน่อยครับเพราะว่าระหว่างเงินช่วยกับอยากให้เปิดขายได้นี่อยากอะไรมากอยากให้ก็
เปิดขายก็ยังดีใช่ค่ะใช่ค่ะอยากให้เปิดขายได้ไม่อยากหวังแล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วค่ะขอให้ขายดีกว่าถ้าเผื่อสั่งอยู่ก็ไม่มีรายได้หยุดมา3อาทิตย์เพิ่งจะมาเพิ่งมาหยุดมา3อาทิตย์แล้วมีลูกไหมไม่มีค่ะไม่มีก็เลี้ยง2ฝากค่ะเลี้ยง2ฝากแต่ก็เราก็ลำบากนะเหมือนกับหาวันชนวันวันชนวันเนาะให้กำลังใจนะให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจลูกสาวลูกสาวลูกสาวสวัสดีค่ะลูกสาวลูกสะใภ้น้าใช่ค่ะมีนั่นน่ะจ้ะสวัสดีค่ะพี่เอาค่ะเอาไว้ใช้นะคะขอสุขภาพดีๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงขายหน้ากากได้จะขายดีสวัสดีค่ะเป็นไงเลื่อนไปกี่นึงนัดแล้วเนี่ยคะไหนโชว์ดิฐานนี่นะข้าวไหนพูดถึงความยากลำบากของลอตเตอรี่เราหน่อยค่ะเลื่อนไปกี่นัดแล้ว3นัดครับ3นัดแล้วขายหมดแล้วเนี่ยก็ยังไม่หมดเอาแม่เนี่ยรางวัลที่1อาจจะอยู่ตรงนี้นะไหนๆชี้หน่อยชี้หน่อยชี้หน่อยชี้กันหน่อยดิคะว่าเอาเลขไหนดีเอาเลขไหนดีฮะวันที่1อาจจะอยู่แถวนี้นะคะนี่มาได้เลยลำบากไหมเนี่ยชีวิตตอนนี้ลำบากมากลำบากตอนนี้ลำบากมากรับอีกทีนึงครับอย่าหยิบว่าไม่น่ารับอีกทีนึงด้วยนะยิ่งเลื่อนเท่าไหร่ก็ยิ่งลำบากอ้าวอยากจะบอกรัฐบาลยังไงว่าไม่ควรจะเลื่อนแล้วใช่มั้ยก็ถ้ายังคณะกรรมการดำเนินการตลาดนัดคือสมควรไม่เลื่อนแล้วแหละค่ะไม่อยากให้เลื่อนแล้วนะเดี๋ยวแกปกติไม่เป็นคนซื้อลอตเตอรี่นะคะเพราะซื้อแล้วโดนกินนะคะก็เดี๋ยวจะต้องอุดหนุนนะคะเอาชื่อเลขไหนเอาเลขไหนถ้าได้แล้วจะเอาเงินไปถ้าเกิดได้จะเอาเงินไปทำไมดีเอ่ยเอาเงินไปให้แจกโควิดดีกว่านะคะแต่ไม่รู้จะเลือกเลขไหนมี99มี88มี55มี55อ่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วกันนะคะเลือกที่ถูกรางวัล นะถ้าเลือกไม่ถูกรางวัล น่าดูนะเลือกไม่ถูกรางวัลไม่ได้นะชีวิตคนก็ยากลำบากมากขึ้นนะคะเราก็มีทำอาหารมาแจกทำอะไรต่างๆมาแจกก็อยากให้ดูอยู่ตรงนี้สุดารัตน์มาปราศัยครั้งแรกเนี่ยตรงนี้แหละค่ะตรงเนี้ยเห็นไหมคะเห็นเวทีไหมแบบมาเป็นตอนนั้นเป็นลงสมัย2ถูกย้ายมาลงเขตบางกะปิปราศัยเวทีแรกนี่แหละค่ะตรงเวทีนั่นแหละค่ะตอนนั้นยังแบบเป็นเด็กๆอยู่นะคะเป็นสสอายุน้อยอยู่ก็ค่อนข้างที่จะประมาทหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคุยกับแม่ค้ากันต่อด้านนู้นนะคะแม่ค้าเยอะมากครับคุณดิปกติจะเต็มปกติตรงนี้เนี่ยจะมีแม่ค้าอยู่ประมาณ4แถวด้วยกันจะแน่นมากเลยนะครับตอนนี้เนื่องด้วยจากวิกฤตโควิดแล้วก็มาตรการหลายอย่างทำให้พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถที่จะขายของได้เต็มที่นะครับขอประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะคะนี่ดูนี่นะคะน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเป็นอะไรจ๊ะมันเป็นอะไรจ๊ะช็อกโกแลตฟองดูค่ะเป็นช็อกโกแลตฟองดูเป็นเยลลี่มัทเมโล่จุ่มช็อกโกแลตค่ะก็จะมีกลุ่มผลไม้สดสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยค่ะบริการตัวนี้มานานหรือยังครับก็อยู่ที่นี่มา3ปี3ปีแล้วใช่มั้ยได้รับผลกระทบเยอะมั้ยจ๊ะเยอะเลยค่ะคือปกติก็วันละ 1,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะ800ทุกวันนี้ก็2-300 หักช็อกโกแลตออกเหลือ2-300พอได้ค่ากับข้าวลำบากเหมือนกันนะนี่ของก็สวยมากดูเลยนะคะมาดูใกล้ๆเลยแล้วก็ถ้าอยากซื้อมาที่ไหนโฆษณาที่แฟดคลองจันนะคะแฟดคลองจันนะคะขายที่แฟดคลองจันขายชิ้นเท่าไหร่จ๊ะชิ้นละ10บาททุกชิ้นเลย10บาทเองค่ะดูนะคะ10บาทเองดูสวยมากแล้วทำเองทุกชิ้นเลยทำเองทุกชิ้นค่ะขออุดหนุนสัก5ชิ้นหน่อยจ้ะทำแบบไหนไหนทำให้ดูหน่อยดูนะช็อกโกแลตฟองดูดูนะคะเอาคนถ่ายอยากกินอะไรเอาสตรอเบอรี่คนถ่ายอยากกินสตรอเบอรี่นะคะทำให้ดูนะคะทำให้ดูสตรอเบอรี่กี่ไม้ดีคะเอา5ไม้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าทำแบบไหนนี่ค่ะช็อกโกแลตฟองดูไม่ต้องไปหาทานถึงสวิสนะคะที่แฟดคลองจันก็มีค่ะนี่ดู10บาทเท่านั้นนะคะ10บาทเท่านั้นราคาย่อมยาวได้10บาทนี่ได้สตรอเบอรี่ตั้ง3ลูกนะคะนี่อ๋อนี่วิธีทำนี่วิธีทำนะคะถ้าเป็นช็อกโกแลตคุณภาพดีถ้าโดนความเย็นมันจะแข็งอ๋อนี่แข็งเลยใช้ช็อกโกแลตคุณภาพดีด้วยนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะนี่เดี๋ยวมาอยากทานมาที่นี่เลยค่ะมาอยากทานนะมาที่นี่เลยนะคะคนจ่ายตังค์ใช่เดินจ่ายแต่ด้วยนะคะนะคะอันนี้ไม้ละ10บาทเองไม่ต้องไปถึงสวิสนะคะเพราะตอนนี้สายการบินเข้ามาให้เดินจะต้องมาที่
แปดคลองจันทร์ก็ทานฟองดูได้นะคะอ้าวเป็นยังไงจ๊ะโอ้สับปะรดห้วยม่วนอยู่ที่ไหนห้วยม่วนนี่อยู่ที่ไหนอ๋อห้วยม่วนอุตรเดชอ้าวท่านธนุศักดิ์อยู่เปล่าห้วยนุ่นอุตรเดชหวานอร่อยไม่กัดลิ้นลูกเท่าไหร่เนี่ยเอาแบบไม่ปอกได้ไหมนะเพราะว่ายังไม่ได้ทานวันนี้นะเอาแบบไม่ปอกเอา3ลูกนี้นะคะอาจ่าย3ลูกนี้ให้ด้วยเป็นยังไงสับปะรดแย่ครับก็ปกติขายที่ตลาดนัดออฟฟิศนะครับกลางวันตอนนี้โดนปิดหมดเลยปิดหมดเลยตอนนี้มาตอนมาขายตอนเย็นเพิ่งมาขายได้ครั้งที่2ก็จะโดนปิดอีกแล้วได้ตังค์มั้ยเพิ่งมาได้มั้ยได้มาละน้อยมากไม่พอแล้วนี่ได้ลงทะเบียน 5,000 บาทมั้ยครับได้ครับแต่เขาว่าผมเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะเราต้องกิจการอะไรเงี้ยปิดเหมือนกันอ่ะโอ้ซึ่งได้ผลกระทบเต็มๆเลยใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ก็คือหาค่าข้าวเลี้ยงครอบครัวไปวันๆเพราะยอดมันก็ไม่ได้อะไรเลยตอนนี้อยากจะแนะนำอะไรให้กับรัฐบาลว่าพ่อค้ารายเล็กๆอย่างเราเนี่ยอยากให้ช่วยยังไงอยากให้ช่วยเอาจากใจเลยนะคะคือถ้าตามปกติแล้วถ้าไม่มีผลกระทบมากก็คือถ้าเรื่องเงินกระจายไม่ทั่วถึงขอให้มีที่ทำมาหากินให้กับพ่อค้าแม่ค้าอย่างน้อยๆถ้าคนไม่ได้เงินเยียวยาก็อย่างน้อยๆยังมีที่ทำงานที่ทำมาหากินด้วยครับเพราะว่านี่ส่วนได้ส่วนน้อยมากที่ได้เงินเยียวยาตรงส่วนอีกส่วนเยอะมากที่ยังไม่ได้ทุกคนก็เดือดร้อนจริงๆอ่ะพี่ครับถ้าอย่างนั้นก็ขอเปิดโอกาสเปิดตลาดนัดให้อย่างน้อยๆให้แม่ค้าพ่อค้าเซฟตี้กันเองครับเพราะทุกคนอยากทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวพี่ไม่ได้มาอยากแบมือขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็นี่เป็นปัญหาหนักครับคุณหญิงครับที่เจอเพราะว่าเงินไม่ทั่วถึงแล้วก็ไม่มีที่เปิดตลาดอีกนะครับเมื่อวานก็มีคลิปวิดีโอออกมาเยอะเลยนะครับก็เห็นใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับครับเพราะว่าตลาดก็ขายไม่ได้เงินก็ไม่ดำทั่วถึงด้วยคุณหญิงครับต้องทะเบียนไม่ได้ครับใช่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 นี่โอ้สวัสดีครับเป็นยังไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมนี่ก่อนสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมจ๊ะพี่รักพี่เหนื่อยใช่ใช่สุดารัตน์ใช่ใช่ขอบคุณนะคะตอนนี้แล้วไปประจำอยู่ตลาดนี้หรือเปล่าค่ะคุณพี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วแย่ไหมตอนนี้รายได้แย่มากหนูเดินเรื่องก็ยังไม่ได้เลยคุณพี่ขาเขาส่งเรื่องไปยังส่งเรื่องแล้วแต่มันได้ใส่รหัสไอ้นั่นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าหนูถ้าหนูกลับขอนแก่นได้หนูกลับแล้วคุณพี่ก็กลับขอนแก่นไม่ได้คนขอนแก่นเหรอค่ะหนูเป็นคนอำเภออะไรคนอำเภอหนองสองห้องจ้ะหนองสองห้องเขตคลองสองวันนี้วัดบ้านคุณระเบียบรัฐแล้วค่ะวันนี้วัดใช่โอ้เหนื่อยมากเหนื่อยมากเอาอยากจะบอกอะไรอยากจะบอกอะไรร้องเพลงบอกเลยได้เลยจะบอกเลยมันร้องไม่ได้ค่ะคุณพี่ท่านหนูอยากจะบอกว่าให้ทางรัฐบาลวอนช่วยอาชีพแบบอย่างพวกหนูหาเช้ากินข้าวหน่อยมาสร้างสีสันให้ตลาดแต่ตอนนี้ลำบากมากหลานพิการก็นอนอยู่ห้องมาแสดงเปิดหมวกก็ไม่ได้หนูอยากวอนให้รัฐบาลช่วยด้วยนะคะอย่ามองข้ามพวกอาชีพอิสระสร้างสีสันให้โลกสวยสร้างบันเทิงให้ต้องดูแลหลานพิการค่ะค่ะแล้วก็ลงทะเบียนยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวไงต้องอุทธรณ์วันที่19นะต้องอุทธรณ์นะคะค่ะค่ะขอบคุณนะคะสุขภาพแข็งแรงกำลังใจให้หน่อยค่ะสุขภาพแข็งแรงด้วยพูดภาษาอีสานหน่อยให้กำลังใจค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยคนอีสานคอยสุขภาพแข็งแรงลำด้วยลำด้วยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะให้หายไวๆนะคะโรคนี้ง้อไม่ต้องการค่ะอย่าลืมนะคะง้อไม่ต้องการค่ะโชคดีนะคะโชคดีค่ะหน้าชอบอยู่แล้วขอบคุณมากขอบคุณมากนะให้กำลังใจกันนะสู้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 วันนี้ก็ไปดูสสอีสานจ้ะวันนี้ก็ไปไลฟ์ดูสสอีสานสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะได้แล้วนะได้ค่ะไม่ช่วยได้ไงเนี่ยน่าใช่เนี่ยคนทำงานใช่ใช่คนทำงานเนาะคนทำงานได้ร่วมด้วยกันนะคะเราอย่ามีของน่าทานตรงนั้นเยอะเลยขอกลับหน่อยค่ะขอกลับกล้องหน่อยเดี๋ยวนะคะขอกลับกล้องหน่อยหยุดก่อนนะคะขอกลับกล้องก่อนดูนะคะว่าสภาพตลาดจริงๆตรงเนี้ยถ้าเราแผ่นรอบๆนะต
รงนี้ปกติเนี่ยจะแน่นจะแน่นหมดจะแน่นหมดนะคะตอนนี้ก็โล่งเหลือตรงขอบๆนะคะหายไปสัก 90% ใช่ไหมท่านสกอเหลือแค่อาหารอย่างเดียวหายไปประมาณ 90% นะคะเหลืออาหารอย่างเดียวแล้วก็ได้รับผลกระทบกันหมดแล้วที่เดินมาเนี่ยก็มีคนแอบมากระซิบของแพงมากของแพงมากโดยเฉพาะข้าวตอนนี้ข้าวหาของแพงมากคือน้ำมันลดนะคะแล้วข้าวตอนนั้นชาวบ้านขายก็โลละ6-7 บาทแต่กลับกลายเป็นตอนนี้ราคาแพงมากชาวบ้านลำบากมากนี่คือเนี่ยทีมงานของพรรคเพื่อไทยเรานะคะสะท้อนใจฮะไปฉีดที่แฟลตเขาลงมาคิดว่าเขามาแจกข้าวสารดีใจนะที่เรามาฉีดเขาบอกโหนี่แย่มากอ่ะต้องการของกินของใช้ประจำวันชีวิตประจำวันเนี่ยเดือดร้อนต้องช่วยกันนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอยากจะฝากรัฐบาลนะคะไปตรงไหนก็แล้วแต่มันไม่ใช่แค่ว่า1คนอยากให้เปิดที่ทำไมหากินได้ถ้าเปิดไม่ได้ก็ 5,000 บาทก็ต้องทั่วถึงแค่นั้นยังไม่พอที่ซ้ำเติมเข้ามากก็คือราคาสินค้าราคาสินค้าขึ้นมากขึ้นมาประมาณ 20% แล้วนะคะขณะที่น้ำมันโลกเนี่ยดิ่งเอาแต่ทำไมราคาของเราถึงแพงนะคะอันนี้คือสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จริงๆแล้วกระทรวงพาณิชย์ควรเข้ามาดูแลตรงนี้อย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันชาวบ้านที่มีทางเลือกจริงๆครับเราได้ไปเจอชาวบ้านมาคนเคยทำมาค้าขายอยู่กว่า 90% ขายไม่ได้แล้วไปลงทะเบียนมาเขาก็ส่งมาหาผมทางส่วนตัวบอกว่าลงทะเบียนไปก็ไม่ได้เงินตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเราเห็นน้ำตาของชาวบ้านทุกวันซึ่งเราพยายามทำอย่างเต็มที่แต่เราก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะว่าเราก็เป็นในฐานะที่เป็นผู้แทนฝ่ายค้านนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะเอาสิ่งที่ชาวบ้านเขาได้พูดกับเรามาสะท้อนในฝั่งสะท้อนในฝั่งอ่ะเราไปดูกันค่ะไปช่วยอุดหนุนกันไปช้อปปิ้งอุดหนุนกันค่ะใครอยากทานอะไรบอกมาเลยช้อปปิ้งกันนะคะนะคะมาดูอยากทานอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างพิซซ่าเป็นไงบ้างยอดขายเป็นไงตกไหมรู้อะไรกันยอดขายตกไหมตกค่ะช่วงนี้ตกไปเยอะไหมพิซซ่าเกือบครึ่งอะค่ะเกือบครึ่งเหรอแล้วขายไม่แพงเลยนะคะเนี่ยชิ้นเริ่มเลย10 บาท10 บาทนี่เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรให้โฆษณาเลยอันนี้ขนมปังน้ำมะพร้าวค่ะมีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นหน้าเนยเอาแล้วนี่ชิ้นละ10 บาทเองเหรอค่ะไม่เปิดเลยอันนี้เอาอุดหนุนนะอุดหนุนนะครับเอาอุดหนุนหน่อยอันนึงอันนี้อันนึงแล้วอันเลยครับเอาอุดหนุนหน่อยอุดหนุนหน่อยนะคะแล้วเป็นไงตอนนี้ขอเงินเยียวยาไปเปล่าไม่ค่ะไม่เอาใช่ไหมไม่ขอให้ขายของท่านนั่นเองใช่ไหมใช่ค่ะขอให้มีที่ขายของคนคิดอย่างนี้เยอะมีตลาดได้ขายของก็พอนะคะไม่ได้อยากไปได้เงินไม่อยากให้รัฐบาลกู้เงินไม่อยากได้เงิน 5,000 หรอกแต่อยากได้ที่ขายของนะคะครับเป็นไงน้องอยากให้มีตลาดนะค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีครับอันนี้หอยทอดค่ะเป็นยังไงเป็นไงเหนื่อยไหมบ้างเหนื่อยมากเลยเหนื่อยทั้งไกลเลยค่ะเหนื่อยทั้งไกลทั้งไกลเลยค่ะเป็นยังไงยอดขายเป็นไงไหนลองเล่าให้ฟังขายตกมากเคยได้หลายเปอร์เซ็นต์นะหลายเปอร์เซ็นต์นะมากกว่าครึ่งไหมคะมากกว่าครึ่งไหมมากกว่าครึ่งค่ะมากกว่า70%ค่ะแล้วขายลำบากเลยลำบากมากเลยแล้วนี่ก็จะหยุดอีกแล้วก็จะไม่ให้ขายแล้วโอเคได้ข้าวไปเลี้ยงที่บ้านค่ะแล้วป้าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยป้าอายุ74ค่ะ74ยังต้องสู้ชีวิตแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้มาเจอเศรษฐกิจแบบนี้ก็หนักก็เหนื่อยมากนะคะค่ะเหนื่อยมากยังเป็นแฟนประจำของคุณอยู่ตลอดเลยค่ะให้กำลังใจและอยากฝากอะไรไม่เคยทอดทิ้งเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากจะฝากอะไรอยากให้เขาแก้ยังไงแน่อยากให้มีที่ทำมาหากินต่อรัฐบาลทำดีแล้วล่ะครับตัวนี้แต่ก็อยากให้มันโลกไปขายเร็วๆอ่ะย้ายโลกไปจะได้นั่นนะให้กำลังใจได้ทำมากินกันอ้าวงั้นเดี๋ยวอุดหนุนนะคะอุดหนุนนี่เอา5ถุงนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวจะได้ทีมงานได้ทานข้าวกันนะคะค่ะค่ะนี่ทอดร้อนๆเลยลูกชิ้นปลากายสวัสดีค่ะ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 รายการวันนี้เอาเจลมาแจกนะคะให้เยอะกว่านี้คนแก่ยังไม่แก่กันหลายครั้งแล้วสบู่ดีสุดฮะอันนี้ว่าไปข้างนอก
ยังไงน้องมาซื้อของวันนี้มาซื้อของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจลเจลเจลทำความสะอาดนะคะไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรค่ะอ้าวลองดูนี่นะคะน่าทานมากเลยนะคะลูกชิ้นเป็นไงบ้างขายดีไหมลดไปเยอะไหมเยอะมากค่ะเยอะมากใช่ก็เนี่ยดูดิคะแล้วขายตลาดที่ตลาดเดียวหรือขายที่อื่นด้วยขายที่อื่นด้วยค่ะแต่ว่าปิดหมดเด็ดหมดได้ขายที่นี่ที่เดียวรายได้ลดเยอะแค่ไหนอ่ะเยอะแบบครึ่งนึงมากกว่าครึ่ง20เลยค่ะเหลือ 20% เนี่ยค่ะชีวิตความยากลำบากนะคะชีวิตก็ต้องสู้ตลาดที่ไหนบ้างครับ2ตลาดค่ะแต่ตอนนี้เหลือตลาดเดียวตอนนี้เหลือตลาดเดียวที่เวลาวันเสาร์อาทิตย์ที่เวลาก็ไม่ได้แล้วเหลือตลาดเดียวนี่เราอาทิตย์หน้าปิดแล้วน่าดูนะคะนี่ค่ะเป็นวิธีการที่ขายของนะคะแบบเอาใจลูกค้าให้ตักเครื่องเคียงเองนะคะแล้วก็ขายลูกชิ้นเครื่องเคียงแถมฟรีนะคะซื้อได้ที่ตลาดสองชั้นนะคะอ้าวพี่ขอ2ชุดนะขอ2ชุดนะไม่เป็นไรขายคนอื่นก่อนขายน้องก่อนคนนี้เขารอทานอยู่คนนี้เขารอทานอยู่เรียนชั้นที่ไหนครับเรียนชั้นอะไรแล้วลูกนี่ไหนสวัสดีครับก่อนแล้วหายแล้วหายเรียนป.1ครับอ้าวไม่เป็นไรผักไม่เป็นไรเอาเน้นนี่คุณจะได้ไว้ขายคนอื่นเอาเน้นนี่อย่างเดียวนะคะนะให้กำลังใจนะคะนี่ค่ะคนไทยน่ารักเห็นไหมเขาก็ตักพอทานเขาไม่ได้ตักอะไรไปเยอะเลยนะคะนี่คือน้ำใจของคนไทยตักไปพอทานเท่านั้นเองนะคะเอาจ้าเจ้านี้พันข้าวทอดข้าวแตนเป็นไงพี่มาจากจังหวัดไหนเนี่ยอยู่นี่นะครับอยู่ที่นี่อยู่ที่แฝดอะไรผมอยู่พึ่งกลุ่มนะครับอยู่พึ่งกลุ่มเนาะอยู่เขตพึ่งกลุ่มเขตเราพึ่งกลุ่มครับแล้วก็ขายมานานยังนานแล้วครับที่นี่นานแล้วครับขายนานแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงกระทบไหมโอ้ยหนักมากเลยครับหนักมากเลยหนักมากเลยครับผมแล้วขายที่นี่ที่เดียวที่เดียวครับนะเหลือที่นี่ที่เดียวแล้วครับเหลือที่นี่ที่เดียวแล้วนะคะนี่ค่ะทำสดๆใหม่ๆเลยนะคะวิธีทำข้าวพองนะคะข้าวแตนนะคะใหม่ๆสดๆเลยใครอยากทานบ้างคะเดี๋ยวจะซื้อไปทานให้ถุงเท่าไหร่จ๊ะ25ค่ะเอามา2ถุงจ้ะเอามา2ถุงนะจ๊ะเอามา2ถุงนะค่ะให้กำลังใจนะคะวันนี้ก็มาให้กำลังใจกันสวัสดีค่ะเจลให้ค่ะค่ะสวัสดีจ้าอ้าวสายไหมอยุธยาสายไหมดิฮะอ้าวเหรอคะเป็นไงบ้างพี่ลำบากไหมตอนนี้มากมายเลยค่ะมากมายเลยอยากลองยังไงบ้างเนี่ยเราจะทำยังไงดีให้เรารอดกันเนี่ยนะโอ้โหอยากให้มีตลาดขายของว่างั้นเถอะเนาะอยากให้มีตลาดขายของเขาทานเคหะมากครับใช่ค่ะหรอทำไมอ่ะเขาไปร้องทำไมอ่ะเป็นที่ของการเคหะฮะแต่ก็ท้ายมาประมาณ20กว่าปีแล้วที่ที่การเคหะเอาร้อยสามเราผิดพร้อมร้องแพ้ก็ดีเอาเดี๋ยวสอสอเขาไปดูให้หน่อยนะให้กำลังใจนะพี่นะขอบคุณมากค่ะสู้ๆค่ะของโปรดเลยระหว่าง 5,000 กับที่ขายของอยากได้อะไรมากกว่ากันอยากได้ที่ขายของค่ะอยากขายของเองใช่ค่ะให้ 5,000 จะไม่ได้อยากได้เลยไม่อยากได้เราขายของไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะอยากได้เอาที่ขายของตรงนี้ค่ะกำลังใจพี่ค่ะขอบคุณให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจนะคะมะม่วงนะครับไปดูมะม่วงหน่อยไหมแม่ค้าจะโอ้โหว่าไงจ้าโอ้โหแม่ค้าเสียงดีมากแม่ค้าเสียงดีจ้าปอที่ขายเป็นพี่เอาปอที่ขายที่ไหนพี่แม่นี่เรียกว่าอะไรตลาดคลองจันอยู่ที่ตลาดคลองจันรบกวนมาช่วยอุดหนุนแม่ค้ากันหน่อยนะคะสามสิบบาทสองโล50พลานอุดหนุนแม่หนูหน่อยค่ะแล้วมาจากไหนอ๋อหนูได้สุพรรณค่ะหนูโยกขยายแล้วลำบากไหมหนักมากตอนนี้ร้านต้องปิดที่งานก็ปิดใช่ช่วยแม่ขายใช่แล้วคนไหนแม่เนี่ยแล้วคนนี้แม่อ๋อแล้วขายเก่งมากเลยใช่ทุกท่านแล้วเป็นไงขายได้บ้างไหมเนี่ย2โล50สองโล50จะเลิกเลยวันนี้วันเดียวใช่อ๋อเพราะว่าเขาบอกว่าให้ปิด2นัดก็ให้ขายแค่วันนี้ใช่ให้ขายแค่วันนี้อยากขายหลายวันแต่ให้ขายแค่วันนี้ใช่แล้วนี่จะขายหมดไหมเนี่ย
ช่วยหนูหน่อยค่ะช่วยอุดหนุนหนูหน่อยนะคะโอ้โหนี่หน้าที่ทำหน้าทางนี้ทำหน้าทางนี้ช่วยอุดหนุนหนูหน่อยนะคะเลือกเลยจ้ามีขายออนไลน์ไหมครับค่ะมีขายออนไลน์ไหมว่าจะไปขายออนไลน์บ้างไหมครับก็คิดอยู่อะค่ะคิดอยู่นะครับเอามาเอามาสิบโลโอ้ค่ะพ้นค่ะเอามาสิบโลจะไปแจกนี่เอามาสิบโลไปแจกเอามันไปด้วยหนูรำคาญมันมากทำไมอะเสียงมันน่ะหรอตัวหูมาคือหนูอ่ะขายอยู่ตลาดสิงห์บุรีกับอ่างทองแต่ว่าเขาสั่งปิดก็เลยต้องมาช่วยแม่ที่นี่มาช่วยแม่ก็คือนี่คือผู้ลี้ภัยนะคะขายปกติขายอยู่อ่างทองสิงห์บุรีส่งเสียงได้เต็มที่แต่ตอนนี้ต้องมาส่งเสียงที่ตลาดคลองจันทนะคะมาช่วยแม่นะคะมาช่วยแม่นะคะก็น่าเห็นใจค่ะขณะนี้ก็ลำบากนะคะเดี๋ยวเรียกน้ำตาแป๊บนึงน่าลำบากเอาไปหนึ่งอันนะครับค่ะสุดารัตน์นะครับหนูเอาอยากจะพูดอะไรพูดนี่พูดเก่งๆเลยพูดเลยไลฟ์สดก็อยากอะไรอยากพูดกับลุงว่าไงอยากพูดไม่อยากคุยกับลุงคุยกับคนอื่นเนาะไม่อยากคุยกับลุงว่าหนูก็ฟังคุยกับผู้ฟังก็ถ้าสถานการณ์อย่างเงี้ยก็ต้องช่วยกันนะคะแล้วก็มันหนูจะพูดอย่างเงี้ยหนูก็รู้ว่าประสบภัยทุกคนนะทั้งในตัวห้างเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ช่วยแบบที่เป็นชาวบ้านด้วยกันก่อนนะคะใช่ถ้าผู้ประกอบการที่เขาค่อนข้างพื้นฐานที่เขายังแบบยังมีเงินที่จะแบบทรงตัวไปได้อยู่ตอนเนี้ยอยากให้ช่วยทางนี้ก่อนดีกว่าบ้านไม่ไหวแล้วคนตัวเล็กๆใช่อุดหนุนคนตัวเล็กก่อนดีกว่านะคะแล้วหนูอยู่ไหนจ๊ะบอกอีกทีหนูเด็กสุพรรณแต่ว่าตลาดนี้ตลาดคลองจันทน์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะสั่งปิด2อาทิตย์แล้วนะใช่วันนี้ขายไหนอ่ะวันนี้เนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าก็ต้องหยุดแม่ค้าทุกคนก็ขายของอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าวันสุดท้ายแล้วนะครับวันสุดท้ายแล้วแล้วแม่จะไปขายที่ไหนต่อเนี่ยแม่แม่ขายตลาดเช้าแม่ขายตลาดเช้าแล้วนี่ที่เหลือนี่ก็พรุ่งนี้ไปขายได้พรุ่งนี้พอขายได้อยู่ใช่ไหมก็ถ้าตลาดเช้าก็ไม่สั่งค่ะก็ไม่สั่งหยุดยังไม่รู้ว่าสั่งหยุดหรือเปล่าถ้าเขาสั่งหยุดเราก็แย่ค่ะสั่งหยุดดีก็บ้างถ้าเขาสั่งหยุดเราแย่เพราะแม่ค้าไปหวังเงิน 5,000 ลำบากค่ะเพราะว่าแต่ละคนขอไม่ได้เลยได้ลงทะเบียนไหมครับไม่ลงค่ะเพราะว่าลูกบอกว่าแม่อยากขอเลยมันยังไงมันก็ไม่ได้ก็ไม่ขอเราพึ่งตัวเองค่ะเราอยากได้ที่ขายของใช่อยากได้ที่ขายของมากกว่าเราอยากได้ที่ขายของมากกว่าถ้าเราหาเงินได้เราไม่ง้อใครค่ะคือไม่ต้องไปง้อเงินอย่างอื่นเราหาของเราเองอยากได้ที่ขายของจ้าถ้าเขาไม่สั่งงดเราอยู่ได้ถ้าเกิดว่าตลาดนี้หยุดก็เหลือที่เดียวคือตลาดเช้าที่ไหนจ้าจะได้เผื่อมีคนไปอดตรงนี้ค่ะตรงสวนพฤกษ์อะค่ะสวนพฤกษ์ข้างเซเว่นเนี่ยค่ะสวนพฤกษ์ในเคหะคลองจันทน์เองค่ะไปแน่นอนครับสวนพฤกษ์ครับผมนะคะยังเหลือเยอะเลยไปช่วยแม่หน่อยนะคะทางเลยเนี่ยค่ะยาวเลยเห็นไหมเสียงดีเอาดูหน่อยค่ะพอเสียงดีขายดีเลยค่ะขอบคุณผมด้วยนะครับ30 บาท 250เลยจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนจากพี่น้องที่ทำการค้าขายนะครับอยู่ในตลาดดัตแฟตคลองจันทน์นะครับจริงๆแล้วทุกคนอยากขายของต่อซึ่งมาตรการจริงๆแล้วที่คุณหญิงเคยบอกคือเรื่องรีโอเพนนิ่งเนี่ยตอนนี้มาตรการที่ช่วยเหลือก็ต้องเริ่มเปิดได้แล้วมีใครจ่ายตังค์ให้ยังเนี่ยตรงนู้นนี่อ้าวนี่ค่ะมีของโปรดของข้าพเจ้านะคะมีของโปรดแล้วนะคะพี่ซื้อก่อนเลยเดี๋ยวหน่อยจะซื้อต่อสวัสดีค่ะพี่เอาหูบางๆกับเอาลิ้นนะหูบางๆกับลิ้นเดี๋ยวบอกให้จ่ายตังค์พี่เดี๋ยวมาต่อนะคือบางๆนะเพราะอ้วนมากแล้วบางๆกับอะไรนะคะลิ้นจ่ายได้เป็นไงนี่ผู้ประสบภัยเนี่ยผู้ประสบภัยคนนี้เป็นไงแย่เลยอย่างนี้ขายลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นอนามัยเดี๋ยวเขาก็ปรับตัวนะคะเนี่ยมีที่ปิดอย่างดีนะคะมีที่ปิดอย่างดีเลยอันนี้อะไรกุ้งฝอยค่ะเป็นไงนี้กระเทือนไหมบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่แฟลตค่ะบ้านอยู่ในแฟลตนี้นะคะเนี่ยนี้ก็ขายอาหารทาร้านนะคะอยู่แฟลตเท่าไหร่ครับนี้แฟลต22ค่ะแฟลต22โอเคเลยครับนี่บอกว่าข้างล่างเนี่ยไม่มีแบงค์เลยนะมีแต่เหรียญอยู่ข้างบนยอดขายลงไปเท่าไหร่นี้ยอดขายลงเท่าไหร่ลงไปเยอะเลยอ่ะค่ะขึ้นมั้ยเกินแล้วอ่ะตอนนี้แล้วเหลือได้ 20% นะน่าจะได้เราอยากให้เขาทำยังไงอยากมีที่ขายของหรืออยากจะได้ 5,000 มากกว่ากันอยากมีที่ขายของอยากมีที่ขายของมากกว่าตอนนี้ขายที่ไหนบ้างนี้ก็ขายตามตลาดนั้นนะคะตอนนี้ตลาดก็ทยอยปิดใช่นี่ก็เพิ่งสั่งปิดอีกนะลำบากมากเลยกำลังใจให้นะคะขายยังไงนี่ขายยังไงอันนี้ชิ้นละ15 บาท
ค่ะเอามา5แพ็คเอามา5แพ็คจ่ายตังค์เรียบร้อยนะครับว่าคันโควิดแพ็คที่2สวัสดีค่ะมีค้าให้คนเดินด้วยนี่มาดูหอยทอดมาดูหอยทอดสวัสดีค่ะเป็นไงหอยทอดดูน่าทานมากเลยขายดีไหมมาดูตรงนี้ดีกว่ากระทะใหญ่มากนี่เป็นไงพอขายได้อยู่ป่ะขายได้ครับพอได้อยู่ลดไปเท่าไหร่นี่20บาทเองหอยทอด20บาทเองนะคะหอยทอดพอเพียงนะครับค่ะหอยทอดพอเพียงยอดขายลดไปเท่าไหร่นี่ไม่ค่อยลดอ๋อเหรอยังไม่กระทบร้านนี้ไม่ผมขายงานครับขายงานคือรับจากงานเหรองานวัดกับงานเซ็นเตอร์ตอนนี้มาขายตลาดนัดมาขายเพราะว่างานวัดไม่มีครับอ๋องานอันนี้พัฒนาตัวเองค่ะปกติขายตามวัดตามงานวัดแต่ตอนนี้วัดเขาปิดไม่มีงานวัดก็เลยมาลองขายงานเซ็นเตอร์ก็ได้ครับอ๋อเหรอครับไปขาย20บาทเองพอเพียงไหวไหมบัตรเลยนะครับไหวไหมพอไหวนะนี่หอยก็เยอะนะคะเนี่ยนะคะอ้าวอุดหนุน5ห่ออุดหนุน5ห่อนะเดี๋ยวใครจ่ายตังค์ให้ดีอุดหนุน5ห่อนะคนจังหวัดไหนเนี่ยประจวบครับคนจังหวัดประจวบอ้าวแต่ดูนี่น่าทานมากเลยท่านสกอยากทานไหมเนี่ยอยากทานจ้องอยู่เนี่ยของชอบฮะของชอบครับของอ้วนชอบเหมือนกันของอ้วนชอบเหมือนกันแต่สกอไม่อ้วนอ่ะแต่เราอ้วนเอาอ้วนเอาไม่ออกกำลังกายทุกวันอ๋อทำไงออกกำลังกายไงบ้างวิ่งวันละชั่วโมงค่ะพี่สวัสดีค่ะเอาตัวพอให้พี่ค่ะมีเด็กๆเนี่ยเป็นนายกสมาคมชาวพัทลุงอยู่ด้วยครับให้พี่น้องชาวพัทลุงที่ดูอยู่นะครับไหนพูดภาษาแรงใต้เลยให้กำลังใจพี่น้องพัทลุงหน่อยเร็วพี่น้องทางใต้ก็เดือดร้อนสวัสดีครับพี่น้องครับที่วันนี้ได้ข่าวว่าที่พัทลุงก็ติดไล่คนทางผู้ว่าก็ได้ทำงานเต็มที่ก็ขอให้กำลังใจนะครับทางผมก็มีทางสมาคมทางชมรมเพื่อนโรงเรียนพัทลุงปีทุนเก่านะครับก็ได้บริจาคเงินไปซื้อเครื่องแพทย์ที่โรงพยาบาลพัทลุงนะครับก็ให้กำลังใจพี่น้องทุกคนก็ให้ผ่านพ้นวิกฤตที่สำคัญนี้นะครับโดยพี่น้องสามารถอยู่ได้ยังมีความสุขได้มีอาชีพดีเข้มแข็งมีการทำงานไม่ว่าการเกษตรก็ดีการท่องเที่ยวพัทลุงถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นเมืองที่เริ่มมีการท่องเที่ยวที่ติดกระจายตัวก่อนข้างสูงตอนวันนี้พอมีโควิดเนี่ยการท่องเที่ยวก็ลดลงให้ไปก็ให้ฟื้นขึ้นกลับมาเป็นปกติโดยเร็วนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับก็ขอบคุณท่านสกอประเสริฐด้วยนะครับก็ท่านสกอก็เป็นอดีตสกอเขตบางกะปินะครับก่อนอันนี้ก็เป็นผอ.เขตมาก่อนนะครับจริงๆแล้วผมได้มีโอกาสภาคใต้มาไปภาคใต้เมื่อเดือนที่แล้วก็เห็นว่าคู่ที่ผมกระทบเนี่ยหนักๆก็มีท่องเที่ยวด้วยท่องเที่ยวโดยเฉพาะพัทลุงนี่คือจังหวัดท่องเที่ยวเลยใช่ครับก็ท่องเที่ยวก็เป็นกำลังใจพ่อแม่พี่น้องที่ทำการท่องเที่ยวนะครับที่ผมกระทบทุกคนนะครับไก่เลยนะไก่ตะไคร้ไก่ตะไคร้ไก่ไก่กระทะหน้านี่ตอนนี้ก็อยู่ที่การแฟดคลองจันนะครับไก่อะไรเนี่ยไก่ตะไคร้10บาทเองค่ะไหนแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยไก่ตะไคร้เป็นยังไงแนะนำหน่อยโฆษณาได้เลยเป็นไก่หมักสมุนไพรครับให้ฝากร้านให้รสชาติคล้ายๆของตัวมันเองครับเป็นไก่หมักสมุนไพรนะครับอ๋อโอเคทำเองเลยม้วนเองเลยจากบ้านเลยนะครับม้วนสดตรงนี้เลยครับอ๋อสูตรนี้คิดมาเองเลยไหมครับเนี่ยดัดแปลงมาครับโอ้ไม้เท่าไหร่ไม้10บาทครับผมไม้10บาทโอ้ครับแล้วขายกี่ตลาดเนี่ยขายกี่ตลาดก็ขายตามตลาดนัดนะครับตลาดนัดแล้วตอนนี้ตลาดนัดโดนปิดไปเยอะไหมครับหรือว่ายังก็หลายที่เหมือนกันครับหลายที่อยู่นะครับโอ้ดีเลยครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมค่ะนะครับก็ไก่ตะไคร้นะครับเอาของแจกให้เขาเติมเติมจากมาตรงนี้ค่ะก็ทีมงานของเรานะคะวันนี้ก็มาดูทุกสุขนะคะของพี่น้องที่อยู่ในตลาดนัดนะคะแล้วก็ตลาดนัดแห่งนี้ขายวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะก็คงจะต้องปรับตัวเองนะคะก็เป็นสิ่งที่เราได้สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาหาเช้ากินค่ำคนที่เขาทำมาหากินเนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะไปรอรับเงิน 5,000 หรอกเขาอยากที่จะให้มีตลาดมีที่ค้าขายเขาได้นะคะเขาอยากให้มีการดำเนินงานนะคะในสิ่งที่เรียกว่าเปิด
ให้ทุกคนสามารถทำมาหากินได้การพึ่งพาจากรัฐบาลทุกคนก็ดีอะค่ะก็ช่วยว่าคิดว่าก็ไม่ได้อยากไปเป็นภาระให้กับคนอื่นแต่อยากที่จะดำเนินการหากินของตัวเองให้ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนสะท้อนมาสำหรับคนค้าขายแต่สำหรับคนที่มาจับจ่ายซื้อของแล้วก็คนค้าขายส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าต้นทุนของวัตถุดิบเนี่ยมันแพงขึ้นผักแพงขึ้นไข่แพงขึ้นน้ำปลาน้ำมันอะไรทุกอย่างแพงขึ้นหมดเลยข้าวแพงขึ้นด้วยใช่ครับก็นี่คือสิ่งที่สะท้อนนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานของคุณตรีรัตน์นะคะที่ได้มาพาเรามาเยี่ยมพี่น้องชาวแฝดบางกะปิแล้วขอบคุณคุณตรีรัตน์แล้วก็สกนะคะที่ได้ช่วยกันดูแลทั้ง30แฝดนะคะเพื่อให้ลดการติดเชื้อลงนะคะวันนี้ก็มีแอลกอฮอล์มาแจกให้นะคะแอลกอฮอล์มาแจกให้พี่น้องประชาชนด้วยก็ทางแอลกอฮอล์นี่สุดารัตน์ค่ะคุณสุดารัตน์นะครับสุดารัตน์อะไรนะแอลกอฮอล์คุณทักษิณสุดารัตน์ก็ยังไม่ได้เลยค่ะได้นี้แหละค่ะเอาค่ะครับวันนี้เราก็เป็นหนึ่งในอีกหนึ่งเขตกทมนะครับซึ่งตอนใหม่คุณหญิงก็ได้มีไลฟ์สดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมีเขตลาดกระบังวันนี้นะครับมีเขตบางขุนเทียนนะครับซึ่งวันนี้บางกะปิเราก็ทำตามนโยบายที่ทางคุณหญิงได้มอบไว้นะครับอันดับแรกคือเรามาช่วยกันทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งนะครับแบบปูพรมเลยนะครับทุกแฟลตทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่คนใช้เยอะครับคุณหญิงครับสองแถวป้ายรถเมล์นะครับสถานที่ผู้สูงวัยเด็กอ่อนนะครับแล้วเข้าไปกลางหมู่บ้านพวกนั้นแล้วไปบิ๊กคลีนนิ่งเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้เราก็เข้ามาช่วยในการทำเรื่องของแจกแอลกอฮอล์นะครับแต่แน่นอนครับมันก็มีหลายสิ่งที่เราไม่สามารถช่วยได้เช่นที่ทำมาหากินเช่นหลักเกณฑ์เงิน 5,000 บาทที่เราอยากให้ทุกคนได้ทั่วถึงนะครับวันนี้เราก็เลยเหมือนเป็นกระบอกเสียงมาให้กับพี่น้องต่อเนื่องด้วยวันนี้เราอยู่ตรงนี้เราเห็นน้ำตาของชาวบ้านแล้วก็ได้พบชาวบ้านมาซึ่งวันนี้เราก็เข้าไปแจกข้าวมาด้วยกลุ่มหนึ่งที่ชุมชนไทยศรีบางโมดลาดพร้าว134นะครับเป็นบรรยากาศตอนนี้ชาวบ้านก็เป็นไงครับท่านสกครับต้องบอกว่าสาหัสโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินเรื่องค่าครองชีพต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับความลำบากยากเข็ญที่เกิดขึ้นตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งคนถ้าคนสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้โดยการมีทำมาค้าขายหรือผ่อนปลนเรื่องอาชีพนะครับที่ไปทำได้บางคนทำที่ห้างแต่ก็ตอนนี้ก็หยุดนะครับทำโออิชิตอนนี้ก็หยุดร้องไห้เลยครับไม่มีข้าวสารกินการเช่าห้องสารพัดนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับแต่นี่ก็อย่างคนนี้นะครับอยู่ที่น้องมิน45นี่เองนะฮะสีน้องมินขายได้40ปีแล้วนะครับปีนี่ก็ลำบากนะคะเนี่ยชีวิตของคนจริงๆสามใต้ฮะสาธุราชครับสาธุราชดีครับก็วันนี้ให้กำลังใจค่ะต้องให้กำลังใจก็อดทนนะคะนี่แหละค่ะให้กำลังใจทุกท่านนะคะพรรคเพื่อไทยเราก็ลงพื้นที่กันอย่างนี้ทุกเขตนะคะพยายามช่วยเท่าที่ทำได้นะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจกับทุกท่านทุกของเพื่อพี่น้องประชาชนก็เป็นทุกข์ของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันเราก็จะไม่ย่อท้อค่ะเราจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่จับมือสู้ไปกับท่านขอให้ทุกท่านมีกำลังใจนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับ